เราก็จะไปหลงเข้าใจในกองทุกข์ว่ามันเป็นกองสังขารพระพุทธองค์ก็เลยสอนให้เราต้องกำหนดทุกข์เพื่อว่าใจของเรานั้นจะได้มีรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์พอเป็นทุกข์แล้วมันก็จะไม่มีความปรารถนาไม่มีความต้องการในความมีความเป็นการเกิดต่อไปทีนี้ด้วยเหตุการณ์นี้พระพุทธองค์จึงสอนให้เรากำหนดทุกข์แล้วทุกข์กำหนดธรรมดาไม่ได้ละไม่ได้ต้องกำหนดตลอดเวลาเลยกำหนดทุกข์ลมหายใจถ้าว่าลมหายใจไหนไม่กำหนดลมหายใจนั้นก็ทำให้หลงมือมีสติหลงมือหลงมือว่าชีวิตประกอบไปด้วยทุกข์ชีวิตเป็นเรื่องของทุกข์พอหลงมือก็เลยผู้รองก็เลยสอนย้ำบอกให้กำหนดทุกข์ไว้ทำไมต้องกำหนดรู้อ่ะเขาไม่รู้อย่างเดียวหรือว่าเขาแต่ละด้วยผู้ใดเขาบอกว่าเนี่ยให้เขาแต่ละรู้อะไรไม่ต้องเขาแต่ละไม่ต้องหาไม่ต้องแต่ละรู้อะไรแต่ถ้าให้ผมเช็คเองครับหลังจากที่หลังจากเราดูผมได้เต็มที่แล้วจนเราไม่อยากที่จะอะไรว่าเป็นตัวเป็นตัวแล้วไม่อยากเกิดอีกไม่อยากมีแต่มีข้าวอีกเพราะว่าน้ำเกิดไปไปเป็นทุกข์ร่างไปเราเข้าใจนะหรือว่าเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์พอเรารู้ว่าทุกข์แค่นี้เราก็จะเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายเราก็จะไม่เอาความทุกข์พอเราไม่เอาความทุกข์ถ้าแรงเขาหมดไปตรงนี้เราดูว่าเพียงแต่เพียงว่าหน้าที่หนึ่งของเราไม่มีหน้าที่กำหนดดูรู้นะถามว่ารู้ได้ทำไมรู้ได้ทำไมก็เหมือนกับว่าเราจะไปเชียงใหม่เตะตัวแล้วก็นั่งรถไปถามว่าทำไมต้องขึ้นรถอย่างนี้เราจะไปไหนอ่ะแล้วเราจะไปไหนอ่ะจะไปเชียงใหม่ก็คือว่าไอ้เชียงใหม่จะถึงไม่ถึงเราก็แค่นั่งอยู่กำหนดดูรู้อยู่ในทุกข์ก็ทุกข์นั่นจะพาไปจะพาไปไหนจะพาไปถึงความสิ้นทุกข์เองก็เหมือนเรานั่งรถจะไปเชียงใหม่รถจะพาไปไหนก็จะต้องพาไปเชียงใหม่เราก็ต้องไปเร่งรัดเราก็จะถึงไม่ถึงเราก็นั่งแบบอันนี้ก็รับกระดาษอยู่ครับถามว่าแล้วมันจะสิ้นทุกข์ได้จริงหรือไม่จริงแค่หรอกเราก็จะเจ้าเดือดร้อนเดือดร้อนได้ยังไงเดือดร้อนว่าถ้ากูดูความโกรธกูรู้ว่าแค่ทุกข์จริงแล้วก็แต่การที่ทุกข์เป็นอะไรก็คงอยู่คุณก็จะถึงความสุขพอถึงตัวถึงว่าจะเข้าไปอาตมาก็ฟังเรื่องที่เขาเข้าไปถึงจุดที่ที่ถูกแล้วเขาก็บอกว่าเขาตกใจเลยเขาตกทุกข์เลยต้องการเป็นทุกข์ตลอดดูไปในเชื่อเป็นทุกข์เป็นรักษาเลยแต่ในเชื่อที่รักเป็นทุกข์ที่รักเป็นทุกข์ที่รักก็เป็นรักษาเด็กก็พอดูรู้เขาบอกไปเขาบอกตัวเขาไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้สนใจว่าจะต้องที่ต้องที่ทุกข์เขาจะรักอะไรเขาบอกไม่สนใจไม่สนใจเขาบอกใจอะไรพอเราถึงจุดมันดีกว่าเรามันจะเข้าใจถูกมันจะเข้าถึงเราได้ทุกอย่างพอเขาถึงความทุกข์เขาจะเย็นใจเย็นใจเข้าใจในจุดเดียวแล้วก็เหมือนกับว่าเราอาบน้ำที่เพียงว่าแกนวันก็ยังไม่อาบอีกคนที่เข้าในสมัยเราว่าจะได้แล้วมีความรู้สึกเพียงคลายเย็นใจแกนวันก็ยังไม่รู้สึกคลายอันนี้พูดถึงคนที่หลังจากเข้าไปแล้วนะถ้ายังไม่เข้าใจก็อาจจะสงสัยว่าตัวทำไมตัวอะไรเราเราก็ดีว่าที่เราสงสัยได้แต่ของพวกเราก็คือว่าไม่ให้เราสงสัยให้เราเอาตัวทำหน้าที่ของเราก็เหมือนกับว่าเราตัดต้นไม้เราก็ไม่ต้องไปหวังว่าต้นไม้มันจะแหวนเงินหรอกก็ตัดไปตามแขนแล้วผลเราผลแล้วผลเราถามว่าทำไมโคตรต้นไม้อยู่ต้นไม้โคตรยังไงมันก็ยังอยู่ก็แค่ตัดกับต้นไม้เอาหวานมาแล้วก็ตัดชับ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 ไปแล้วแต่ต้นไม้เป็นอะไรต้นไม้ก็ลงเพราะว่ามันตัดแขนที่ได้ที่แล้วมันก็ลงหมดอันนี้ก็เหมือนกันจะต้องรับรองรู้ทุกไปเพราะว่าแม้เขาตัวได้เต็มที่แล้วเราก็จะเข้าไปสู่
สภาพที่เรียกว่าความเที่ยงทุกเองเราก็ไม่ต้องไปปัญหาไม่ต้องไปรำพึงว่าเมื่อไหร่เราจะจะดีเมื่อไหร่ให้ทำไมเราต้องการเอาทำไมเราต้องการมันด่วนเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปเรียกว่าตั้งหวังมีความหวังมีความปรารถนาความสุขก็ความสุขความทุกข์เนี่ยความรู้สึกสุขความโกรธไม่ขาดเพราะว่าสุขก็ให้ความรู้ในขณะแค่จะจะมาเป็นพวกทุกข์ถ้าเป็นสุขเนี่ยผู้รอให้รู้ว่าเป็นแค่เวทนาก็มีสามอย่างสุขเวทนาเพื่อให้รู้ในสภาพที่สุขอ่ะมันไม่ใช่เราเป็นสภาพของเวทนาแต่ครับเป็นสภาพของเฉยๆก็เป็นสภาพของเวทนาอาเวทนาทุกเฉยๆให้กำหนดเวทนาให้กำหนดสามอย่างทุกเฉยๆตอนนี้ก็ดูได้อะไรเยอะแต่จะพ่อเตรียมจากที่กำหนดรู้อะไรเยอะแต่เขาจะรู้เวทนาสมมุติเราไม่ใช่แสดงแค่อริยสัจสี่อย่างเดียวนะบางครั้งก็แสดงสติปัฏฐานสัพพปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์นาคาคะแสดงหมดเลยแล้วก็แสดงเวทนาไตรยานุปัสสนาเวทนาอนุปัสสนาจิตตานุปัสสนาแล้วก็อาวานุปัสสนาก็แสดงก็รู้ว่าบวชไหนเราก็ต้องจัดการตัวเองว่าบวชไหนถ้าผมจะทราบบวชว่าถ้าบวชเจตนาเจตนาสาวหรือเจตนาห้าเจตนาห้าผมก็โสมนัสโทมนัสเข้าไปทีนี้ก็ถามว่าถ้าให้เราให้รู้ว่าเจตถ้าแกจะต้องรู้เจตนาถ้าผู้รู้ก็จะมาแนวใจในเจตนาไม่ขัดกันไม่ขัดกันเลยตัดไว้ว่ากรรมตัณหาของเราว่าตัณหาที่เอาว่าตัณหาตัวนั้นให้เกิดทุกข์ให้เกิดทุกข์มันไม่ได้สมมันได้มาก่อนตั้งคนละหัวข้อแล้วก็ดูคนละหัวข้อคนละหัวข้อยกจากวันโอการบางก็ทำให้เราพูดเองนะครับมันทำให้เราพูดมันคนละหัวข้อสับสนเราต้องแยกดีๆว่าหัวข้อเดียวของพระพุทธเจ้าตัดเวทนาหัวข้อโดยสัตว์อริยสัจสี่อริยสัจสี่มันจะมีกาวาตาหนาวภาวะตาหนาวหรือภาวะตาหนาวอยู่ในสมุทัยนะปฏิจจาวิปัสสุขาวิชาปฏิจจาวิยานึงถ้าเราจะจับตัวเรียนกันเราก็ต้องการอะไรอย่างนี้ต้องการหมดเลยเพราะต้องการไปคือปรับมาถ้าพูดถึงอริยสัจบอกว่าเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าก็บอกว่าเป็นตัวสมุทัยสมุทัยคืออะไรก็ตามอันนี้พูดถึงอริยสัจนะอะไรก็ใจมันก็จะสมุทัยใจของปฏิจจสมุปบาทอะไรก็อยู่ในเดิมจับปนองกันไม่ได้นะมั่วกันไปหรอกนะถ้าจับปนองกันจะมั่วอาจับปนองกันคือท่านเกิดคืออย่างนี้ผมให้ใครก็ธรรมะเนี่ยนะมันจะมีกระจับถ้าสุดรูปหมายความรูปหมายที่ต้องการแสดงแต่มันไม่ขัดกันหรอกท่านศึกษาในลักษณะไหนแล้วมันสอดคล้องกันเพราะว่าอาจารย์มีอาจารย์โนราข้ามาใครท่านให้อาจารย์มีอาจารย์โนราโนราทำไมเอาตัวตนเป็นที่ดึงมาท่านฝ่ายอะไรเอาตรงคนเองก็พึ่งตัวเองก่อนแล้วพุทธกาถาฟังเป็นตัวตนแม้แต่ตัวตนในตัวนี้ก็เป็นธรรมะของมันที่ดึงของมันได้ใช้ในภาวะ
แต่จริงๆแล้วท่านให้ฝันว่าตัวรักษาตัวเดียวไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะระยะของมันเป็นระยะแบบนี้ใช่ไหมครับท่านนะแล้วจะหลังมันระยะตามตัวแดงเพื่อให้เกิดความชัดเจนตัวความมุ่งหมายเรื่องวิชาก็เรื่องของความเป็นการรักษาตัวเองก็ต้องรักษาตัวเองเห็นไหมนะครับเวลาเราทำเราควรทำควรใช้ข้อไหนก่อนเราทำคิดมาก่อนบทครับบทนี้แสดงระยะของท่านนะครับนะครับแต่ชอบตอบพร้อมกับท่านอภิปรายด้วยแต่ว่ามันต้องใครับเราทำอะไรดีครับเจอนั่นไหนดี